สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ ningsiri.com/shop ขอบคุณนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะเป็นเข็ม5มิล นะคะเข็มอัฟกันแบบยาวแบบนี้แล้วก็ไหม Baby Soft นะคะขนาด 2.5 มิลเนาะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันนะคะเราจะเริ่มด้วยการนะคะพันไหมเข้ามาที่นิ้วปกติเลยนะคะปิดแล้วก็ด้านสั้นอยู่ข้างบนเจ้าเข็มอัฟกันถึงจะจับประมาณนี้นะคะโซ่ถักไม่หลวมไม่แน่นนะคะพอดีแหละนะคะทั้งหมด27โซ่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่นะคะเราจะมีหน้าโซ่แบบนี้นะคะแบนๆแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะหนีบจิ้มหน้าโซ่อย่างนี้เลยแล้วกันนะคะเกี่ยวไหมนะคะ1 2 3 4 5 6ก็คือจะถักเกี่ยวไหมแบบนี้นะคะไปจนสุดปลายโซ่เลยลายพื้นฐานเลยนะคะแล้วก็วิธีการนี้นะคะเราจะถักเป็นสตรอเบอรี่โดยการใช้สีสองสีเลยนะคะถักงานออกมาถ้าเพื่อนๆใช้ไหมเส้นเล็กก็ได้แล้วก็เพิ่มขนาดเองนะคะก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นชุดง่ายๆนะคะด้านข้างเขาเนี่ยจะมีลูกสตรอเบอรี่นะคะขั้นอยู่มันจะเป็นแบบลายสับหว่างกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าทรงแบนๆนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไปทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะที่ใส่โทรศัพท์ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขานูนๆเนี่ยเขาก็ค่อนข้างกันกระแทกได้พอสมควรเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะหลักสุดท้ายที่มันจะแน่นหน่อยก็ค่อยๆนะคะเพื่อนจะใช้เข็ม4มิลก็ได้นะเวลาถักนะคะแต่อันนี้คือแล้วแต่คนชอบแล้วก็คนถนัดนะคะนะคะงานที่ได้เป็นแบบนี้ต่อมานะคะเราจะเกี่ยวผ่าน1ห่วงเฉพาะห่วงริมนะคะห่วงอื่นๆเนี่ยเกี่ยวห่วงผ่านทีละ2ห่วงนะคะแบบนี้ก็จะเป็นแบบลายสตรอเบอรี่อีกแบบนึงนะคะถ้าใครมีเข็มอัฟกันแล้วก็ใช้อัฟกันถักก็ได้อัฟกันถักไม่ยากนะคะง่ายเหมือนถักโครเชต์เลยขนาดเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับตัวไหมและตัวเข็มที่เราใช้ด้วยนะคะรวมถึงลายที่เรานำมาถักด้วย
นะคะก็เหลืออันเดียวอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขึ้นลายสตรอเบอรี่กันนะคะเรามาเริ่มถักตัวลายสตรอเบอรี่นะคะเราจะแทงเข้าไปในไหมที่เราดูข้างนอกเห็นไหมคะเขาจะเป็นเหมือนเส้นยาวๆนะคะลงในเส้นที่2หรือเส้นนี้ไม่ต้องนะคะเส้นที่2นี้เลยเกี่ยวไหมลอดเข้ามานะคะเหมือนเดิมเลย1 2ตรงนี้จะมี3ห่วงนะคะเราก็จะพันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็จิ้มเข้าไปในห่วงหลักที่4นะคะจิ้มเข้ามาอย่างนี้นะคะให้ทะลุข้างหลังเกี่ยวไหมเข้ามานะคะแล้วก็รวบ2ห่วงจะเหมือนกับการถักพอ1คอนะคะในงานโครเชต์พัน1ครั้งนะคะจิ้มลงไปทำอย่างนี้ค่ะ5ครั้งรวบ2นะคะถักแบบนี้5ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกัน3นะคะเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยการเกี่ยวไหมด้านหน้าอย่างนี้นะคะ1 2 3เป็นปกติเลยนะคะไม่ต้องพันหัวเข็ม3ครั้งขั้นด้วยการถักแบบ5ครั้งลงในช่องเดียวกันนะคะแบบเดียวกับที่เพิ่งถักเมื่อกี้นะคะเพื่อที่จะเป็นลูกสตรอเบอรี่นะจิ้มลงไปทะลุข้างหลังนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมารวบ2ห่วงทำ5ครั้งนะเนี่ยค่ะก็ค่อยๆทำนะคะบางคนเคยถักอัฟกันแล้วนะคะก็อาจจะคล่องว่องไวแต่ว่าคนที่เพิ่งเริ่มถักนะคะของหนิงเนี่ยก็เหมือนก็เพิ่งเริ่มถักเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ใช้เข็มโครเชต์ถักอัฟกันมาประมาณหนึ่งแต่ว่าก็จะได้งานชิ้นไม่ใหญ่มากนักนะคะแต่ว่าพอได้เข็มอัฟกันแบบยาวมาจริงๆแล้วก็เริ่มหาลายอื่นๆที่เรามีข้อจำกัดเรื่องเข็มก่อนหน้านี้ก็ทำได้หลายลายอยู่นะคะไม่ยากเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็ขั้นด้วยการถักแบบเดิมนะคะเกี่ยวหน้าแบบนี้เกี่ยวห่วงธรรมดาเลย3หลักเดี๋ยวเพื่อนๆไปถักนะคะแบบที่หนิงถักให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือถักแบบถัก5ครั้งลงในหลักเดียวนะคะสลับกับการเกี่ยวหน้านะคะ3ห่วงทำมาเรื่อยๆนะคะจนใกล้ๆจะถึงช่วงท้ายแถวเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้นะคะเราถักมาถึงชุดสุดท้ายก็จะเหลือ3ห่วง1 2ขั้นสุดท้ายนะคะเราก็จิ้มเข้าไปตรงแถวริมนะคะหนิงจะตรงตอนจบนะคะหนิงจะชอบจิ้มอย่างเงี้ยค่ะให้มันมี2ห่วงอย่างเงี้ยของตัวโซ่นะคะปึ๊บเข้ามานะคะแบบนี้เลยแล้วก็วิธีการถักนะคะอีกแถวนึงกลับมานะคะเกี่ยวแค่เฉพาะริมนะคะอันเดียวข้างนี้เท่านั้นเกี่ยวแล้วก็ลอดห่วง1ห่วงที่เหลือนะคะเราจะลอดทีละ2ห่วงนะคะเหมือนแถวที่เราเคยถักเลยลอดทีละ2ห่วงใช้นิ้วซ้ายนะคะค่อยๆประคองงานด้วยไหมของที่หนิงใช้นะคะเส้นค่อนข้างแตกนะไหมมันจะเกลียวไม่แน่นนะคะเพราะว่าเป็นไหมเด็กอ่ะมันจะเอาไว้เขาเรียกว่าระบายความร้อนนะคะเกลียวเขาเลยก็จะไม่ค่อยแน่นมันจะนุ่มๆด้วยนะคะใบนี้ก็เป็นกระเป๋าแบบง่ายๆใบเล็กๆนะคะไม่ได้ใบใหญ่มากแต่ถ้าใครจะทำเป็นกระเป๋าถือใบใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ย
ทั้งงานโครเชต์แล้วก็งานอัฟกันนะคะเพื่อนๆต้องเพิ่มหลักเข้าไปนะคะนิ่งจะค่อยๆทำเพราะว่าไม่อยากให้ใหม่ไม่อยากจะเก็บใหม่ไม่หมดนะคะสังเกตว่าตัวข้างซ้ายนะคะมือซ้ายหนิงเนี่ยจะขยับตามงานมาเรื่อยๆเลยนะคะคอยประคองไว้ส่วนนิ้วชี้ข้างขวาก็จะประคองเจ้าพวกไหมที่มันอยู่ในเข็มมานะคะไม่ให้หลุดออกมาแรกๆอาจจะเก้ๆกังๆนิดนึงนะคะแต่พอเราถักถนัดแล้วนะคะอัฟกันก็เป็นอะไรที่ถักสนุกนะคะเพลินๆด้วยล่ะค่ะถักแล้วได้งานก่อนหน้านี้หนิงมีทำเป็นกระเป๋านะคะด้วยไหมผ้ายืดตัวนั้นก็สไตล์ผ้ายืดนะคะก็ต้องออกแรงเยอะนิดนึงไหมเขาเส้นใหญ่ด้วยแต่หนูรู้สึกว่าอัฟกันเวลาถักงานด้วยไหมเส้นใหญ่นะคะรู้สึกว่ามันถักง่ายมากเลยแล้วก็ดีด้วยนะคะงานที่ได้มันจะมีเขาเรียกวอลลุ่มที่แบบนุ่มๆนะคะมันจะไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่แข็งๆอะค่ะไม่ว่าจะเป็นไหมอะไรก็ตามนะแต่งานไหนที่เราแบบอยากได้แน่นๆอะไรเงี้ยนะคะเราก็สามารถเลือกลายแล้วก็เลือกเข็มรวมถึงวิธีการถักได้เลยอะมันมีวิธีการถักเยอะแยะไปหมดนะคะเดี๋ยวหนิงจะพยายามเรียนรู้แล้วก็เอามาทำให้เพื่อนๆดูกันนะคะตอนนี้นะคะก็มาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นการเกี่ยวไหมสีเขียวนะคะเข้ามาในตัวงานของเราเหลือปลายไว้ยาวหน่อยนะคะเกี่ยวรอด2ห่วงอย่างนี้เลยก็จะดึงไหมแดงนิดนึงเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เหลือห่วงเดียวแล้วนะคะเราก็จะทำการถักปกตินะคะเกี่ยวไหมด้านหน้า1เนี่ยนะคะที่มี7หลักก็คือมันจะเป็นตัวที่เราถัก5ครั้งลงในหลักเดียวนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการเกี่ยวไหมนะคะรวบ5หลักนะคะแบบนี้นะมันก็จะเป็นลักษณะลูกสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ถัดมาก็เกี่ยวงานปกตินะคะ3หลักแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เกี่ยวปกติไป5หลักเหมือนกันเลยนะคะ3 4 เนี่ยค่ะขาดอีกอันนึง5ครั้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะรวบนะคะ3รวบ5หลักเข้าด้วยกัน3 4 53แล้วก็เกี่ยวส่วนที่มันเป็นลูกสตรอเบอรี่นะคะอีก5หลักสี่ห้านะคะแล้วก็เกี่ยวรวบ5หลักเข้าด้วยกันอย่างนี้นะคะเ
ัวข้างซ้ายนะคะก็จะเป็นตัวป้อนไหมเข้าเข็มนะคะมันจะได้ง่ายเราค่อยๆทำนะคะไม่ต้องรีบแล้วก็จะรวบริมนะคะ1หลักเหมือนเดิมอันอื่นก็จะรวบทีละ2ห่วงนะคะค่อยๆนะคะใช้มือใช้นิ้วนะคะประคองไหมไม่ว่าจะซ้ายหรือขวานะคะค่อยๆประคองไหมให้เขาเข้ามาที่เข็มอันนี้ถ้าเราเป็นมือใหม่มันก็ต้องแบบว่าค่อยๆทำความเข้าใจนะคะแต่ว่าพอถักเป็นแล้วเนี่ยมันจะสนุกมากเลยนะคะงานอัฟกันก็เป็นอีกงานที่แบบเวลาถักแล้วมันก็จะวางไม่ลงจริงมันแบบต่อยนิดต่อยนิดอะไรเงี้ยมันจะต้องถักให้จบเป็นแถวๆว่ามันถึงจะแบบสนุกอะไรเงี้ยนะคะนะคะแล้วก็พอมาถึงริมแล้วว่าเราก็จะเปลี่ยนเป็นไหมแดงนะคะสีแดงเกี่ยวเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้เองนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเขาก็จะมีลักษณะเป็นลูกสตรอเบอรี่ล่ะงานก็จะนูนแบบนี้นะคะเป็นลูกสตรอเบอรี่ที่เรียงๆกันเลยทีนี้นะคะหนิงก็จะตัวงานเนี่ยเขาจะสับหว่างกันคือหัวท้ายหนิงจะเหลือไว้อย่างละประมาณ3หลักอย่างเงี้ยนะคะหัวท้ายเราจะไม่ถักลูกสตรอเบอรี่นะคะแต่เราจะมาถักตรงกึ่งกลางงานที่ตรงกลางเนี่ยเรามี3ห่วงอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ถักเป็นลูกสตรอเบอรี่สับหว่างกันนะคะตรงนี้เราเหลือไว้เย็บนั่นเองขั้นตอนต่อมานะคะก็เกี่ยวด้านหน้าอันนี้ที่เรารวบใช่ไหมคะก็เหมือนเดิมค่ะเกี่ยวเหมือนกันตรงนี้เริ่มเป็น3หลักที่เราถักสับหว่างกันนะคะเกี่ยวมา1หลักนะคะเนี่ยฝั่งนี้จะมี5ห่วงนะคะเราก็เริ่มพันแล้วก็มันจะอยู่ตรงกลางนะคะของตัวงานที่เป็นลูกสตรอเบอรี่2ลูกนี้นะคะตัวนี้มันจะอยู่กึ่งกลางพอดีเราจะถักเป็นลูกสตรอเบอรี่นะคะ5ลูกถัก5ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันถักเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วอย่างอื่นก็ถักเหมือนกันหมดเลยมันเป็นวิธีการทำให้มันสับหว่างกันนั่นเองนะคะอันนี้คือชุดที่1ชุดที่2นะคะต่อมาถักนี่นะคะ
เดียวหนึ่งเดียวสองเดียวสามนะคะแล้วก็ห้าครั้งลงกึ่งกลางเลยเนี่ยค่ะเราจะถักแบบนี้สีแดงสีเขียวเนี่ยนับเป็น1ชุดใช่ไหมคะเราจะถักชุดที่1ชุดที่2เนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆนะคะจนเราได้ความสูงของตัวกระเป๋าที่เราต้องการนะคะถ้าเราจะถักเป็นแบบนี้ทั้ง2ชิ้นแล้วนำมาเย็บประกบหน้าหลังก็ได้หรือใครจะอีกชิ้นนึงนะคะจะถักลายธรรมดานะคะแล้วมาประกบกับตัวงานให้ตัวเป็นสตรอเบอรี่เนี่ยนะคะอยู่ด้านหน้าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือแล้วแต่ชอบบางคนรู้สึกว่าสตรอเบอรี่เยอะไปอะไรอย่างเงี้ยก็ทำแค่ชิ้นหน้าชิ้นเดียวก็ได้1 2 3นี่นะคะแล้วก็พันหัวเข็มถัก5ครั้งลงในหลักเดียววิธีการทำก็เหมือนแถวข้างล่างที่เพิ่งถักไปนะคะเดี๋ยวหนิงให้เพื่อนๆถักให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาดูช่วงท้ายแถวกับการถักงานกลับนะคะว่าจะถักแบบไหนนะหลายคนพอเดาวิธีถักได้แล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงค่ะนี่ก็เป็นช่วงท้ายของงานนะคะเขาจะเหลือเท่ากันละค่ะข้างซ้ายข้างขวาเพราะตรงริมหนิงจะไม่ถักสตรอเบอรี่เลยนี่นะคะทีนี้นะคะตรงริมก็เหมือนเดิมค่ะเกี่ยวแค่1ห่วงนะคะแล้วก็อันอื่นก็เกี่ยว2ห่วงกลับมานะคะเหมือนกันเลยเนาะกันกับข้างล่างโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเกี่ยว2ห่วงแบบนี้นะคะจนมันถึงตรงช่วงปลายนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนไหมเป็นสีเขียวอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะเห็นไหมงานที่ได้มันก็จะบานๆเหมือนกันเลยตอนนี้นะคะก็ถึงปลายม้วนแล้วเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถึงก็จะสลับเป็นไหมเขียวนะคะเข้ามาวันที่งานนะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะสี่ห้านะคะแล้วก็รวบห้าห่วงเข้าไปนะคะแล้วก็สามหลักหนึ่งสองสามถ้าเพื่อนๆกลัวงงก็คือ ใช้ขั้นลายไว้ก็ได้นะคะแต่ว่าปกติแล้วหนิงจะใช้นิ้วขั้นไว้อย่างเงี้ยเพราะมันถักแป๊บเดียวก็รวบแล้วนะคะก็จะไม่ลืมหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็รวบห้าหลักปึ๊บอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนึ่งสองสามถักเหมือนข้างล่างทุกอย่างนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือชุดที่2นะคะที่หนิงบอกก็คือชุดที่1ที่2เนี่ยเขาก็จะถักสลับกันไปมานะคะอย่างถ้าเราจะถักชุดที่3ใช่ไหมคะมันก็จะมาตรงกับแถวแรกนะคะสตรอเบอรี่ค่ะที่สับหว่างมันก็จะอยู่ตรงกับชุดข้างล่างนี้เลยมันก็อยู่ตรงกึ่งกลางตัวนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะ
ธีการถักลูกแรกเขาก็จะตรงกับตรงนี้นะคะถักสลับกันมาเรื่อยๆสีค่อนข้างสดทีเดียวอันนี้เวลาต่อไหมนึงก็มัดต่อปกตินะคะเวลาถักกลับก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆก็ถักกลับเหมือนชุดด้านล่างเลยเดี๋ยวยังไงเราไปถักกันให้เรียบร้อยนะคะวิธีการถักนะคะแล้วก็เรากลับมาดูกันนะคะการเก็บงานแล้วก็การทำการประกอบกระเป๋านะคะว่าเราจะประกอบแบบไหนนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะถักเป็นอย่างนี้2ชิ้นนะคะมาประกบกันก็ได้หรือใครรู้สึกว่าลายมันเยอะไปอีกอันนึงจะถักเป็นงานอัฟกันหรืองานโครเชต์แบบเรียบๆนะคะสีเดียวก็ได้แล้วค่อยนำมาเย็บประกอบกันนะคะตัวเนี้ยจะทำเป็นกระเป๋าซิปหรือว่ากระเป๋าหูรูดได้ทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตัวงานเราก็ไม่บังคับค่อนข้างจะฟรีสำหรับความคิดนะคะว่าใครอยากได้แบบไหนก็ถักแบบนั้นได้เลยเนาะก็หนิงก็จะลายริมต้องริมนะคะปกติก็จะลืมตัวเองก็จะชอบลืมริมตรงเนี้ยว่าบางทีก็รวบ2ห่วงรวบห่วงเดียวก็พอค่ะก็อันอื่นรวบ2นะคะกลับมาพอไปถึงตรงนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นไหมแดงนะคะแล้วก็ถักเหมือนชุดแรกถักเหมือนชุดแรกข้างล่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะถักสลับกันไปมาอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นไล่สตรอเบอรี่เยอะๆเลยช่วงนี้อาจจะมีงานกระเป๋ามาเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าจะเกี่ยวกับการทำเพื่อขายนะคะเพราะว่าอย่างกระเป๋าใบเล็กพวกนี้นะคะเพื่อนๆจะถักใช้ไหมพรมถักนะคะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นลายแบบนี้มันอาจจะดูแปลกตาใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เราสามารถขายได้ง่ายขึ้นเพราะว่า1มันอาจจะสวยกว่านะคะลูกค้าจะซื้อที่ความแปลกแล้วก็ความสวยของงานแล้วก็ถักด้วยไหมพรมลดต้นทุนเราก็จะขายได้ถูกลงนะคะลูกค้าเขาก็จะได้ซื้อมากขึ้นคือแม้ว่าเราจะขายของถูกแต่ว่าพอขายได้ปริมาณมากๆเนี่ยมันก็จะมีกำไรที่เราจะอยู่ได้เลยนะคะบางคนก็ทำเป็นงานประจำบางคนก็ทำเป็นงานเสริมนี่นะคะมาถึงตรงนี้แล้วหญิงถักค่อนข้างหลวมนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้แน่นก็ให้ถักแน่นกว่านี้ได้นะคะหญิงก็จะเปลี่ยนเป็นไหมแดงนะคะเข้ามาเพื่อที่จะถักเป็นสตรอเบอรี่อีกนะคะนี่เลยงานที่ได้นะคะงานที่ได้ก็จะเป็นลูกสตรอเบอรี่สับหว่างกันแบบนี้นะคะหวังว่ามันจะไม่ยากเกินไปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆไปถักให้ได้ความยาวตามที่ต้องการนะคะแล้วเรากลับมาดูวิธีการเย็บงานนะคะ2ชิ้นประกบกันของหนิงเนี่ยอีกชิ้นนึงหนิงจะถักเป็นลายธรรมดานะคะเพื่อที่จะเย็บประกบกับเจ้าตัวสีแดงข้างหน้านะคะยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะตอนที่เราจะมาเย็บชิ้นงานประกบนะคะตอนนี้นะคะก็ถักได้ความสูงนะคะตรงนี้นะอย่างที่หนิงต้องการแล้วแล้วก็หนิงจะเริ่มถักขอบนะคะถักขอบก็คือการถักลายธรรมดานะคะด้วยสีเขียวไหมสีแดงเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดได้เลยนะคะแล้วก็เอาไว้ยาวเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ถักชิ้นข้างหลังด้วยแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บไหมกันนะคะถักด้วยสีเขียวนะคะไปในทุกๆหลักเลยถักให้สูง
ประมาณสัก จะถักสัก5แถวนะคะของหนิงจะถักลายนี้5แถวก็พอแล้วนะคะไม่สูงมากแล้วก็ส่วนคนไหนจะติดซิปก็ติดซิปได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นกระเป๋าแบบหูรูดก็ได้เหมือนกันนะคะใบนี้ก็จะใบเล็กๆนะคะก็เป็นของหลานสาวเพราะว่านางชอบสะพายกระเป๋าทีนี้ตอนแรกว่าจะถักไว้ทำเป็นกระเป๋าดินสอสุดท้ายเกี่ยวห่วงเดียวแล้วก็ที่เหลือก็เก็บทีละสองนะคะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะไปถักนะคะแบบนี้นะทั้งหมด5แถวนะคะหรือว่าถ้าใครคิดว่า5แถวสั้นไปก็สามารถที่จะเพิ่มจำนวนแถวได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการจบงานเนาะแล้วก็วิธีการถักชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังเนี่ยจะเป็นลายธรรมดาเลยแล้วก็หนิงจะนำมาเย็บนะคะติดกับงานชิ้นด้านหน้าคือชิ้นนี้นี่เองเดี๋ยวเราต้องมีงานโครเชต์มาช่วยด้วยนะคะนี่นะคะถักแบบนี้ไปเลยจริงๆวิธีการจบงานก็คือแบบนี้เหมือนกันนะแล้วก็ถ้าสมมุติจบงานแล้วใช่ไหมคะเราเกี่ยวเข้ามาอีกห่วงนึงแบบนี้แล้วก็ล็อกหลักตัดไหมได้เลยนะคะเดี๋ยวหนิงจะไปทำให้ได้5แถวแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะการขึ้นแถวที่2นะคะก็ขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะจิ้มแล้วก็เกี่ยวนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปทำให้ได้จำนวนความสูงของขอบตามที่เราต้องการนะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้นะคะก็ถักขอบได้อย่างที่ต้องการแล้วนะคะก็จะเกี่ยวไหมเข้ามาในห่วงนะคะล็อกงานเลยแล้วก็ตัดให้เขามีความยาวนะคะเพื่อไว้เก็บไปใหม่นั่นเองตอนนี้นะคะเราก็จะเริ่มถักชิ้นด้านหลังนะคะก็ขึ้นต้นโซ่27โซ่เท่ากับด้านหน้าเลยนะคะก็น้ำหนักมือพยายามทำให้เท่ากันนะคะพอได้27โซ่นะคะก็หันหน้าโซ่มาแบบนี้แล้วก็ของหนิงก็จะแทงหน้าโซ่เหมือนเดิมนะคะจิ้มเข้าไปเกี่ยวไหมออกมานะคะจนสุดปลายของตัวโซ่ที่เราถักเมื่อสักครู่นะอันนี้เหมือนตอนถักแถวแรกของชิ้นหน้าเลยนะคะเราใช้มือข้างซ้ายเรานะคะป้อนไหมเข้าไปในเข็มนะคะด้านขวาก็นิ้วชี้ก็ช่วยประคองไหมด้วย
แบบนี้นะคะต่อมานะคะถักกลับก็เหมือนเดิมค่ะห่วงด้านซ้ายมือนะคะห่วงริมสุดเกี่ยว1ห่วงนะคะที่เหลือนะคะเก็บทีละ2ห่วงวิธีการถักนะคะก็เหมือนแถวแรกของชิ้นหน้าเลยสำหรับชิ้นหลังนะคะหนิงจะถักเป็น2สีนะคะก็คือสีแดงและสีเขียวเหมือนชิ้นหน้านะให้มันมี2สีอยู่ในผืนเดียวกันงานอัฟกันเป็นงานที่ถักค่อนข้างจะเพลินทีเดียวนะคะงานที่ได้นะคะก็มีลักษณะแบบนี้เลยแถวต่อมานะคะก็เราก็จะเกี่ยวนะคะด้านหน้าที่เป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะคะไปจนสุดปลายงานเลยนะคะก็จะเป็นเหมือนลายพื้นฐานที่เราเคยถักไปนะคะที่เป็นกระเป๋าผ้ายืดนะก็เป็นลายเดียวกันนั้นเลยนะคะเรียบๆจริงๆหนิงชอบtexture ด้านหลังงานมากกว่าด้านหน้างานนะคะแต่ว่าเท่าที่เห็นปกติเขาก็เอาด้านนี้ค่ะด้านที่เราถักโชว์ตอนนี้ขึ้นนะคะขึ้นโชว์แต่ว่าหนิงว่าข้างหลังมันก็สวยอะก็เหมือนกับว่าใครชอบฝั่งไหนก็ใช้ได้สองฝั่งนะคะชอบแบบเรียบๆก็คือฝั่งนี้ชอบแบบมีเท็กเจอร์นิดๆ นะคะก็เป็นฝั่งด้านหลังเนาะแล้วแต่เลยวิธีถักกลับก็เหมือนเดิมค่ะริมสุดเนี่ยเกี่ยว1ห่วงแล้วก็ที่เหลือนะคะเกี่ยว2ห่วงไปจนจบนะคะเพื่อนๆก็ถักให้ได้ความยาวตามที่ต้องการนะใครจะทำสีเดียวก็ถักให้มันเท่ากับชิ้นหน้าไปเลยนะคะก็ใช้วิธีการทาบวัดได้เลยนะถ้าใครไม่มีใส่วัดหรือว่าไม้บรรทัดนะคะก็ทาบวัดกับชิ้นหน้าเลยชิ้นที่เสร็จไปแล้วว่าเราต้องการความสูงเท่าไหร่นะคะก็ถักแบบนั้นไปได้เลยนี่นะคะเราก็จะถักซ้ำกันไปเรื่อยๆเลยนะคะยังไงเดี๋ยวถ้าได้ความยาวสีแดงที่ต้องการแล้วเรามาดูวิธีการเปลี่ยนสีใหม่ให้เป็นสีเขียวกันนะคะตอนนี้นะคะหนิงถักสีแดงได้ความสูงตามที่หนิงต้องการแล้วนะคะหนิงก็จะเปลี่ยนสีใช้ไหมสีเขียวเข้ามานะคะเราจะเหลือไว้2ห่วงเหมือนเดิมแบบนี้นะเหมือนกับตอนที่ถักสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมเขียวเข้ามานะคะจะดึงไหมแดงรัดนิดนึงแล้วเราก็เกี่ยวปกติเลยค่ะเกี่ยวไหมเขียวปกติแล้วที่เหลือก็ถักให้ได้ความยาวนะคะเท่ากับชิ้น
ชิ้นหน้าได้เลยเนี่ยนะคะวิธีการอื่นๆเหมือนกันหมดวิธีการเกี่ยวไหมก็ค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ตัวปลายไหมตรงนี้ด้านหลังตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีการเก็บปลายไหมกันนะคือหนิงก็จะนำวิธีการเก็บปลายไหมแบบเก็บในงานโครเชต์นะคะมาใช้กับงานตัวนี้ด้วยส่วนลายสตรอเบอรี่เนี่ยนะคะก็จะมีเป็นงานโครเชต์ด้วยนะคะจะทยอยทำให้เนาะเผื่อใครที่ไม่ถนัดอัฟกันหรือว่ายังไม่ได้ตัดสินใจซื้อเข็มอัฟกันนะคะก็ลองใช้งานโครเชต์ถักไปก่อนเนาะกลับนะคะเกี่ยวหนึ่งห่วงหลายคนบอกว่าจับพันใหม่เข้านิ้วแบบที่หนิงทำไม่ถนัดนะคะต้องใครที่เป็นมือใหม่ให้ฝึกวิธีการถักด้วยการพันเข้านิ้วแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบยังติดเรื่องพันไหมเข้าไปในนิ้วอะค่ะก็ค่อยๆฝึกแล้วกันเนาะเพราะว่ามันอาจจะช้ากว่าที่เราเคยทำนะคะไม่ถึงว่าช่วงแรกนะแต่ว่าถ้าเราถนัดแล้วจริงๆอะมันทำให้งานถักของเราอะไวขึ้นนะคะไม่สะดุดด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงนิ้วชี้ข้างซ้ายเรานะเวลาที่โดนไหมรัดเยอะๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีกับสุขภาพนะคะก็ยังไงก็ลองดูเนาะอันนี้มันช่วยให้นิ้วไม่ค่อยล็อกด้วยนะคะตั้งแต่ถักมาก็คือมันมีหนึ่งที่หนิงถักเยอะๆแล้วก็งานเร่งนะคะก็เลยถักแบบเร็วมากจะเกรงนิ้วมากเป็นพิเศษนะคะคือแม้จะเป็นท่าที่ใช้แบบนี้แล้วนะคะก็ยังทำให้นิ้วแบบรู้สึกปวดเกรงเหมือนจะล็อกด้วยนะคะทีนี้พอตอนหลังเนี่ยก็เลยพยายามจะไม่ค่อยรับงานที่เร่งรีบมากนักนะคะงานไหนเร่งก็จะไม่รับเลยเพราะว่าไม่คุ้มกับสุขภาพเลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราพยายามถักสบายสบายมือเรานะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปถักนะสีเขียวให้ได้ความสูงที่ต้องการนะคะแล้วค่อยกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนิงจะไปถักให้เสร็จเลยแล้วก็กลับมาสอนวิธีการเย็บนะคะเย็บงานแล้วก็วิธีการประกอบตัวกระเป๋านะคะถักเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ได้ความยาว15เซนครึ่งเท่ากันแล้วนะคะหนิงก็จะจบงานนะคะล็อกหลัก1ทีแล้วก็ทีนี้นะคะก็จะเหลือปลายสีเขียวไว้ยาวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงที่เป็นประมาณนี้ค่ะเราจะต้องนำมาเย็บติดกันด้วยนะคะก็ดึงแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเย็บติดนะคะจะเย็บด้วยการใช้โครเชต์นะคะมาช่วยเย็บจิ้มลงไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาตรงสีเขียวที่เราเหลือไว้นะคะก็คือเราจะหันด้านถูกนะคะด้านที่จะโชว์ชนกันให้อยู่ข้างในอย่างนี้เพราะว่าเราจะถักด้านในนะคะด้านที่เราจะไม่โชว์งานรอห่อนะคะจิ้มให้เขาเสมอกันแล้วก็ลอดห่วงไปจะใช้สีเขียวถักไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาพลิกงานแล้วก็จะไม่เห็น
ข้างนอกเขาจะไม่เห็นสีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าวิธีนี้จะทำให้งานค่อนข้างแน่นนะนี่นะคะสันเขาจะไม่เห็นนะคะเขาจะอยู่ข้างในแบบนี้นะคะให้หลักมันตรงกันด้วยนะคะเพื่อนต้องคอยสังเกตดูทั้งชิ้นบนและชิ้นล่างนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปถักนะคะให้เสร็จเลยรอบตัวงานเลยนะคะแล้วก็มาดูวิธีการถักสายนะสายก็ถักเป็นโซ่ธรรมดาค่ะจะใช้โครเชต์ก็ได้หรือว่าจะใช้เข็มอัฟกันถักก็ได้เพราะว่าโซ่ถักเหมือนกันเลยนะคะข้างล่างนี่ก็จะมีปนแดงนะคะตะเข็บเราก็จะมองไม่เห็นเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเย็บรอบนะคะถักรอบเลยจนถึงอีกฝั่งนึงนะคะแล้วเรากลับมาดูวิธีการจบงานเย็บนะคะแล้วก็กลับมาดูวิธีการถักสายและการร้อยสายนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าหูรูดนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบให้เป็นหูรูดก็จะใส่สายเป็นกระเป๋าสะพายใบเล็กก็ได้เหมือนกันนะคะนี้ใช้ได้เลยเดี๋ยวหนีไปเย็บให้เรียบร้อยนะคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะตอนนี้นะคะก็ถักเสร็จแล้วหนีก็จะล็อกหลักนะคะแล้วก็จบงานเลยดึงไหมให้ยาวประมาณนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเก็บปลายไหมทั้งหมดนี้นะคะวิธีการเก็บปลายไหมนะคะหนิงก็จะสอดเข็มเข้าไปในตะเข็บอย่างนี้นะคะค่อยๆสอดเข้าไปตามตะเข็บต่างๆนะคะอย่างนี้นะคะเราก็ตัดปลายไหมเลยเพียงเท่านี้เองค่ะกลับด้านมานะคะก็จะเป็นแบบนี้ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างหลังงานทีนี้เดี๋ยวเรามาใส่สายกันนะคะก็จะเป็นกระเป๋าหูรูดธรรมดานะคะวิธีการถักสายนะคะหนิงจะถักเป็นโซ่นะคะแล้วก็เหลือปลายไว้ยาวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นสีเขียวตัวที่ถักกระเป๋าเลยแล้วก็สีแดงนะคะทั้งหมดถัก80โซ่นะคะวิธีการถักโซ่ก็เหมือนตอนที่เราขึ้นต้นแถวนั่นเองทีนี้หนิงก็จะใช้เข็มเป็นเข็มอัฟกันที่ถักตัวงานเลยนะคะถักทั้งหมด80โซ่เดี๋ยวให้เพื่อนๆไปถักนะคะแล้วก็พอถักเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับมาดูวิธีการร้อยสายกันอีกทีนะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะใช้2สีแบบนี้นะคะใช้สีเดียวเลยก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะถักเป็นดอกไม้นะคะที่หนิงเคยสอนไปอ่ะก็ถักแล้วก็นำมาตกแต่งตัวกระเป๋าได้นะคะร้อยที่สายอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีตอนที่ร้อยสายกระเป๋านะคะวิธีการร้อยสายนะคะเราก็นำตัวสายนะคะสอดเข้ามาในเข็มอย่างนี้เลยแล้วก็ทำการนี่นะคะเริ่มจากตรงมุมนะคะมุมที่เราเย็บตรงนี้แล้วก็สอดหลักเว้นหลักไปเลยนะคะช่องเว้นช่องอะนะคะอ
ก็มาถึงมุมอีกฝั่งนึงนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเราจะร้อยนะคะจนกลับไปถึงตัวช่องที่เราเริ่มต้นเลยนะคะถ้าบางคนชอบแบบให้มันพลิ้วๆนะคะก็อาจจะใช้งานโครเชต์ถักเป็นลายริมพลิ้วๆมาช่วยงานถักของอัฟกันก็ได้นะคะหรือว่าใครจะจบแบบหนิงก็ได้เลยนะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะมาโผล่เป็นแบบนี้เราก็จะนำฝั่งนี้นะคะงาน2อันนี้นะคะจับให้ตัวปลายนะคะประกบกันเท่ากันนะคะแล้วก็ขมวดปมมัดธรรมดานะคะแบบนี้เลยดึงไหมรัดให้แน่นนะคะเนี่ยค่ะเพียงเท่านี้เองแล้วอีกเส้นหนึ่งที่เป็นสีเขียวนะคะเราก็จะเริ่มร้อยจากฝั่งตรงข้ามกับตรงนี้นะคะร้อยฝั่งนี้แล้วก็ประกบสลับกันอีกทีนึงนะเดี๋ยวจะร้อยให้ดูด้วยนะคะฝั่งสีเขียวนะคะก็ย้อนขึ้นมาอย่างนี้นะคะมันจะสวนไปคนละทางกับตัวสีแดงเนาะเนี่ยค่ะตอนช่องนี้สีแดงเว้นไว้ใช่ไหมคะเราก็ขึ้นมาเลยแทงขึ้นมาปิดช่องแทงขึ้นมาอย่างนี้นะคะเวลาลูดนะคะมันจะได้ลูดได้ด้วยนะคะก็ปิดหูได้สนิทเห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะสลับไอตัวที่สีแดงลงสีเขียวก็จะอยู่ข้างบนสีแดงก็จะอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะเราก็สอดเย็บไขว้กันอย่างเงี้ยนะคะไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งของสีเขียวตอนจิ้มนะคะก็พยายามให้มันอยู่ในช่องนะคะในรูอย่าให้ไปโดนอย่าไปเกี่ยวตัวใหม่นะคะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาที่เราดึงงานนะคะมันจะดึงยากโอเคงั้นเดี๋ยวหนิงจะไปร้อยให้เสร็จก่อนนะคะอันนี้ร้อยผิดด้วยจะไปร้อยให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงตอนท้ายวิดีโอแล้วก็มาสรุปจำนวนนะคะจำนวนไหมและอุปกรณ์ที่ใช้ด้วยนะคะว่าเราใช้ไหมไปเท่าไหร่แล้วก็ใช้อะไรบ้างนะคะแม้แต่อีกนิดเดียวเองเดี๋ยวทำให้เสร็จเลยก็แล้วกันอาจจะคับๆหน่อยนะคะจะไม่ไหลลื่นเหมือนเส้นแรกเพราะมันมีเหมือน2เส้นอยู่เนาะโอเคนะคะวิธีการก็เหมือนกันเลยจับปลายชนกันนะคะขมวดปมส่วนปลายที่เหลือเนี่ยถ้าเรามีลูกปัดเราก็เอาลูกปัดนะคะมาร้อยใส่ในปลายของตัวงานก็ได้นะคะอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนี่นะคะวิธีลูดก็คือลูดสองฝั่งอย่างนี้นะอย่างนี้นะคะแค่นี้เองค่ะถักเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับกระเป๋าลายสตรอเบอรี่นะคะ
ตัวระบายตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้งานโครเชต์เข้ามาช่วยด้วยก็ได้หรือว่าตอนที่ถักช่องนะคะถ้าตรงนี้มันคับไปใช่ไหมคะวิธีการดึงเนาะมันก็จะดึงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลังเข้ามาสองข้างนะคะถ้าหากว่ามันแน่นไปเพื่อนๆเปลี่ยนตัวเชือกนะคะให้พองน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะเป็นเชือกอันอื่นก็ได้เหมือนกันทีนี้ใครที่ถักแล้วติดขัดตรงไหนนะคะเขียนเข้ามาถามกันได้เลยนะคะว่าส่งรูปมาด้วยนะคะในหนิงสิริ Facebook Fanpage นะคะว่าติดตรงไหนยังไงนะคะเพราะว่าหนิงจะได้อธิบายเพิ่มเติมให้เนาะส่วนใครที่จะซื้อของนะคะก็สั่งซื้อได้ที่หนิงสิริ Facebook Fanpage เหมือนกันใครหาหน้าร้านไม่เจอก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะคะหนิงจะนำลิงก์ที่ร้านเพื่อจะเข้าไปดูสินค้านะคะเอามาให้ดูด้วยเนาะส่วนกระเป๋าสตรอเบอรี่ใบนี้นะคะเป็นงานอัฟกันทีนี้มันจะมีงานโครเชต์ด้วยเดี๋ยวหนิงจะทยอยลงให้ครบนะคะตัวนี้เป็นไหมเบบี้ซอฟนะคะเส้น 2.5 มิลม้วนละ50กรัมนะคะสีละ1ม้วนก็ยังมีไหมเหลือด้วยนะคะเพราะว่าทำใบประมาณฝ่ามือเท่านั้นเองนะคะให้เด็กๆใช้แล้วก็สำหรับสายนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะให้เขาเป็นสายสะพายนะคะก็ถักให้มันยาวกว่านี้อีกนิดนึงได้เลยส่วนใครที่อยากจะถักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาบอกกันได้นะคะแต่ว่าหนิงอาจจะทำได้ไม่ครบนักนะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีไอเดียว่าเพื่อนๆอยากทำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะพยายามหามาทำให้เยอะที่สุดนะคะยังไงฝากกระเป๋าใบนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็เราพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ หนิงฝากกดติดตามช่องหนิงสิริคิดและหนิงสิริเอนจอยด้วยนะคะ